านแห่งนี้คือวัดป่าธรรมวงศารามหมู่บ้านสำโรงแดนงามตำบลแคนอำเภอสะนมสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ศูนย์รวมใจธรรมะอบรมธรรมชาติงดงามชื่นชมมีความเหมาะสมสำหรับนั่งภาวนาแดนบุญถิ่นงามวัดป่าธรรมวงศารามเผยแผ่อบรมหลักธรรมปกป้องพุทธศาสนาส่งเสริมคุณธรรมน้อมนำธรรมพระสัมมาสถานร่มเย็นแห่งนี้งามตาเหมาะสมให้มาถือศีลฟังธรรมพระครูสัมประเสริฐเศรษฐาปุตโตท่านเจ้าอาวาสพัฒนาวัดบ่เคยขาดหวังดึงคนเข้าหาหลักธรรมคงมีปัญหาศาสนาใช้เป็นหลักนำพัฒนาดึงคนหาธรรมอยู่เป็นประจำหวังทำสร้างคนได้ยินเสียงกังวานคองคือเสียงธรรมที่น้ำทรงจากวัดป่าธรรมวงดินแดนนี้แม่นถิ่นธรรมใจแห่งยามทำไฟใจประสงค์คำสอนพุทธองค์ที่ส่งมาให้เลี้ยนลูกเสียงพระครูถูกแรงเศร้าทำมาเตือนใจเฮาเพศไปบุญได้บอกทรงจากวัดป่าธรรมวงดินแดนธรรมแห่งนี้ดีล้วนบอกเรื่องธรรมธรรมะบรรยายธรรมะก่อนนอนไลฟ์สดออนไลน์ส่งเสียงไปทั่วทิศให้ทำน้ำใจคุณธรรมไม่มาทั่วโลกาตั้งล้มมาลายศาสนาตั้งมาแก้ไขนี่คือเป้าหมายวัดป่าธรรมวงพระธาตุเจดีย์ศรีสนมชัยวรมันอีกบ่นานปรากฏขึ้นที่นี่สถานศักดิ์สิทธิ์สำคัญมุ่งมั่นความดีถูกใจสถานที่มีเข้าหาธรรมสร้างความร่มเย็นสถานแห่งนี้เป็นที่สำคัญท่องเที่ยวเชิงคุณอบรมสร้างคุณละบุตรติดอาวุธความดีปัญญาเกษตรคุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาใจบุญคำจนศาสนาผู้คนจึงมาวัดป่าธรรมวงทุกคนจึงมาวัดป่าธรรมวงสาราม